วิธีใส่พาสเวิร์ดบนเบราว์เซอร์ Chrome กันคนอื่นแอบใช้จะมีการตั้งค่ายังไงบ้างมาดูกันครับอันดับแรกนะครับเปิดเบราว์เซอร์ Chrome ขึ้นมาเข้าที่เว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า set password Chrome นะผมในช่องค้นหานี้เลยแล้วก็ enter ไปนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกลิงก์ตัวแรกนะครับที่เป็น chrome.google.com นะผมอันนี้คือจะเป็นตัวส่วนขยายของเบราว์เซอร์ Chrome นั่นเองนะนี่เลยนะครับหน้าตาตัวส่วนขยายของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับกด add to Chrome ได้เลยนะพอมาได้หน้านี้ขึ้นมานะผมก็ให้ใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการไปนะครับอย่างน้อย2ตัวอักษรนะวันขอลองใส่1 2 3 4แล้วกัน1 2 3 4 enter ไปปึ๊บนี่ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้เราลองมาเปิด Chrome ดูอีกรอบนะปึ๊บเนี่ยครับผมมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะว่าต้องใส่พาสเวิร์ด Chrome ก่อนที่เราจะใช้งานนั่นเองอ่ะสมมุติถ้าลองเราใส่ผิดดูนะครับใส่แบบ1 2 4 3 enter ไปปึ๊บเด้งออกเลยนะครับก็ต้องใส่พาสเวิร์ดให้ถูกต้องด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ1 3 4 enter ก็สามารถใช้งานตัวเบราว์เซอร์ Chrome ได้แล้วนั่นเองนะครับผมทีนี้แล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือว่าถ้าเราลืมพาสเวิร์ดเนี่ยทำยังไงนะครับวิธีเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับก็คือต้องลบส่วนขยายแล้วก็ลงใหม่นะครับผมหลังจากที่เราล็อกอินไลน์เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เข้าไปที่ตรงส่วนขยาย extension ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมไปตรงที่ set for your password browser นะครับตรง3จุดตรงนี้นะแล้วก็คลิกหัวข้อแรกขึ้นมาเลยนะครับเรามาโหลดสักคู่หนึ่งแล้วก็กด remove ตรงนี้ไปเลยนะครับทีนี้นะครับตัวพาสเวิร์ดเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะให้มาลองปิดดูแล้วเปิดใหม่อีกรอบนี่เลยมันไม่ต้องใส่รหัสแล้วนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะครับก็คือต้องลงติดตั้งใหม่นั่นเองนะไปที่อันเดิมเลยนะครับตรงส่วนขยายเดิมแล้วก็ add to Chrome แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใหม่นั่นเองนี่ต้องตั้งเป็นแบบ1112ดูหิวพิซซ่าเลยก็โอเค1112ปึ๊บนี่เลยพาสเวิร์ดก็เปลี่ยนใหม่แล้วเองทีนี้นะครับถ้าหากเราเกิดลืมพาสเวิร์ดนี้เนี่ยต้องทำยังไงนะผมวิธีการแก้ไขนะครับก็คือต้องถอนการติดตั้ง Google Chrome แล้วลงใหม่นั่นเองโดยไปที่ตัว Control Panel นะครับผม Enter ไปเลยจากนั้นไปตรงที่โปรแกรม and Feature นะครับปึ๊บตรงนี้นะแล้วก็ทำการ uninstall ตัว Google Chrome นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับตรง also delete your browsing data นะครับติ๊กถูกตรงนี้แล้วกด uninstall ไปปึ๊บพอมันได้เข้ามาหน้านี้นะครับก็คือตัว Google Chrome เนี่ยถูก uninstall ไปแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดใหม่นะโดยไปที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะครับ install Chrome again แล้วกด accept and install ไปเลยนะครับพอได้ไฟล์ .exe ตรงนี้มานะครับก็ทำการติดตั้งเลยนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว browser edge นะครับจะมีการแบบให้ใช้ browser edge เถอะไม่ต้องไปใช้ Chrome ก็ได้นะผมเช็คเทคโนโลยีเดียวกันนะเชื่อใจ Microsoft สิประมาณนั้นนะครับรอ Chrome install สักครู่นึงนะครับซึ่งขั้นตอนการติดตั้งตรงนี้เนี่ยจะช้าจะเร็วนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆนะอันนี้คือไอ้บอลติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับถ้าเราไม่ได้ sign in นี้เนี่ยก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะครับจะไม่ติด password ไม่ติดอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นแบบ user เพียวๆนะครับแต่ถ้าเรา sign in ไปใหม่นะครับมันก็จะให้สร้าง password ใหม่นั่นเองนะเพราะว่าส่วนขยายเนี่ยมันจะ sync แล้วก็ติดอยู่กับ ID นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับไอ้บอลขอ sign in ด้วย ID ของไอ้บอลก่อนนะอันนี้คือไอ้บอลเนี่ยเซตตัว password 2ขั้นตอนนะครับต้องกดยืนยันที่มือถืออีกทีนึงปึ๊บพอได้ขึ้นมาแล้วนะผมก็กด add in ไปเลย yes รอมันดาวน์โหลดส่วนขยายสักครู่นึงนะครับผมกำลังซิงค์กันอยู่นะเนี่ยเด้งปึ๊บปั๊บ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 นะตรงนี้นะผมแนะนำว่าให้เซตพาสเวิร์ดไปก่อนนะครับผมอย่าแคนเซิลไปนะถ้าแคนเซิลไปนี่ก็คือต้องถอนแล้วก็ติดตั้งใหม่อีกรอบนะครับอันนี้ขอเซตไป1 2 3 4แล้วกันได้จำได้ enter ไปอ่ะเข้าโคมดูดิปึ๊บ1 2 3 4ทีนี้เราก็สามารถใช้เบราว์เซอร์ Chrome ได้แล้วนั่นเองนะแล้วก็ถ้าหากใครที่แบบไม่อยากเซตพาสเวิร์ดแล้วอยากเอาออกไปนะครับก็ไปที่ส่วนขยายตรงรูปตัวต่อตรงนี้นะผมแล้วก็ลบตัวเซตพาสเวิร์ดมันออกไปก็ง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับนี่นะ remove ปึ๊บเดี๋ยวลองปิดเข้าใหม่ดูเนี่ยนะก็จะไม่ติดพาสเวิร์ดแล้วนั่นเอง
ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการเซตพาสเวิร์ดบนเบราว์เซอร์ Google Chrome กันคนอื่นแอบใช้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีทิปทริคไหนที่อยากให้บอลแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ในที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องชาแนลคอมคาร์กันด้วยนะครับ